แฟนๆร่วมส่งกำลังใจหลังลิซ่าแบ็คพิงค์สูญเสียครั้งสำคัญแฟนคลับทั้งในไทยและทั่วโลกต่างส่งกำลังใจให้รัวๆเลยล่ะค่ะหลังนักร้องไอดอลสาวคนดังอย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงค์ออกมาแจ้งข่าวเศร้าหลังสูญเสียครั้งสำคัญผ่านทาง Instagram ซึ่งเป็น Instagram ที่สร้างไว้เพื่ออัปเดตความน่ารักของสัตว์เลี้ยงตัวโปรดให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะโดยลิซ่าก็ได้ออกมาแจ้งเลยว่าได้สูญเสียฮันเตอร์น้องแมวอันเป็นที่รักที่อยู่ด้วยกันมายาวนานถึง18ปีแล้วในแคปชั่นว่าโชคดีมากที่ได้กลับมากอดลาเพื่อนซีที่โตมาด้วยกันทันขอบคุณที่รอพีเตอร์เป็นผู้ฟังที่ดีและไม่เคยทำให้วัยเด็กของเราเหงาเลยขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอด18ปีไม่ต้องรออยู่อีกฝั่งนะกับดาวแมวไปเลยจ้าท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่น